แน่นอนงานลอยกระทงก็จะมีการจุดพลุจุดประทัดต่างๆนะขนาดเพจอันนี้ฮะกอรี่กรูต้าสตอรี่เขายังเตือนเลยบอกว่าคุณผู้ชมเลิกได้ไหมการจุดประทัดหรือพลุเพราะการจุดเพียงดอกเดียวมันอาจจะทำให้สุนัขของใครหลายคนหายไปตลอดกาลปีใหม่ลอยกระทงนี้ดูแลหมาอย่างใกล้ชิดด้วยนี่ขนาดหมายังหายฮะและที่จะเล่าต่อไปนี้ที่อยุธยาคุณผู้ชมฮะจุดพลุวัดดังที่อยุธยาครับปรากฏฮะพลุไปโดนน้อง4ขวบฮะมาลอยกระทงกับคุณแม่เศษพลุโดนหัวน้องฮะจุดเกิดเหตุคุณผู้ชมนี่ฮะดูสำลีด้วยความเคารพฮะเลือดฮะคุณผู้ชมฮะจุดเกิดเหตุเนี่ยมันอยู่ที่ด้านหลังเวทีของการจัดกิจกรรมประกวดหนูน้อยนพมาศฮะที่พื้นปูนแล้วก็อย่างที่เห็นนะมีสำลีเปื้อนเลือดตกอยู่ชาวบ้านบอกว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นตอนที่มีการประกวดหนูน้อยนางนพมาศนะฮะแล้ววัยรุ่นน่ะจุดพลุดอกไม้ไฟเล่นตอนนั้นเนี่ยไม่มีใครเห็นเหตุการณ์นะคืองานลอยกระทงอ่ะคนมันเยอะถูกไหมคุณผู้ชมแต่ทราบว่าพลุเนี่ยถูกจุดออกมาจากบริเวณหลังกำแพงวัดพอมันขึ้นไปเนี่ยแล้วพลุมันไปแตกบนท้องฟ้ามันมีเศษชิ้นส่วนของพลุเนี่ยตกลงมาที่หน้าเวทีครับเนี่ยฮะแล้วมันไปโดนเด็กวัยสี่ขวบอันนี้ดูฮะช่วงที่เขามีการจุดพลุอ่ะคุณผู้ชมปรากฏว่าน้องสี่ขวบเนี่ยที่เขามาเนี่ยเขานั่งอยู่หน้าเวทีกับคุณแม่พอดีครับพอเกิดเหตุปุ๊บก็นำตัวส่งโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาและดูฮะนี่คุณแม่กอดน้องเลยนะฮะคุณโสรสาอายุ40ปีกอดน้องบอยวัย4ขวบฮะแล้วก็เนี่ยฮะน้องก็มีแผลที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยทางโรงพยาบาลก็ทำแผลให้แล้วเนี่ยนะฮะคุณแม่บอกว่าพาน้องบอยเนี่ยลูกชายเนี่ยมาเที่ยวงานบอยกระทงแล้วระหว่างนั่งดูการประกวดหนูน้อยนพมาศเนี่ยเห็นว่ามีการจุดพลุจังหวะที่พลุเนี่ยมันแตกบนท้องฟ้าเนี่ยได้ยินเสียงดังปุ๊ฮะคล้ายกับของตกลงมากระแทกพื้นแล้วปรากฏพอปุ๊เสร็จลูกชายก็ร้องโอยฮะร้องด้วยความเจ็บปวดเลยคุณแม่หันมาดูน้องบอยคุณแม่ก็ตกใจเลยฮะศีรษะน้องบอยมีเลือดไหลออกมาแล้วก็ยอมรับว่าเสียใจมากที่พาลูกมาเที่ยวงานแล้วน้องบอยเนี่ยได้รับบาดเจ็บไปฟังเสียงของคุณแม่น้องบอยครับพี่นั่งดูเขาปรากฏไอ้เขาเรียกอะไรนางนพมาศแล้วเหมือนเขาอยู่ริมถนนนะก็เห็นพุ่งพุ่งบนหลังคานั่นแหละมันก็พุ่งสักพักมันก็ไปแตกตรงหน้าเวทีแล้วพี่ก็มัวแต่นั่งมุดแล้วก็หันมันก็พักมันดังปุ๊บที่หน้าเราเราก็เลยก้มไปดูที่หัวลูกฟันมันคืนว่าแตกเลือดโดนลูกกลัวมันนั่งดูเฉยเนี่ยใช่นั่งดูเฉยมันเหมือนกับว่าแทนที่เราจะกลับลูกอ่ะบอกว่าแม่กลับบ้านเถอะกินขนมอะไรเงี้ยเราถ้าเรากลับตรงนั้นอ่ะลูกเราคงไม่โดนขณะเดียวกันครับคุณผู้ชมครับทางคุณสรสาคุณแม่ของน้องบอยบอกว่าตอนเนี้ยยังเอาผิดใครไม่ได้เลยแล้วไม่รู้ว่าวัยรุ่นกลุ่มไหนจุดจนเศษพลุเนี่ยมันไปโดนน้องฮะและถามว่าใครจะรับผิดชอบส่วนอาการบาดเจ็บของน้องบอยคุณหมอทำแผลให้โดยไม่ได้เย็บนะครับแต่ว่าหลังจากนี้ยังต้องมาโรงพยาบาลอยู่นะเอ็กซเรย์ว่ามีเศษพวกสิ่งแปลกปลอมเนี่ยเข้าไปในแผลหรือไม่นะฮะนี่เป็นผลที่เกิดขึ้นจากการจุดพลุนะฮะคุณผู้ชมครับดังนั้นเอาล่ะกรณีนี้จะถามว่าใครจะรับผิดชอบดีเพราะว่าน้องบาดเจ็บนะฮะกรณีนี้นะครับผม